ดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกังวลกันนะคะหลังจากมีคําเตือนว่าฝนจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์กลัวว่าน้ําจะท่วมโดยเฉพาะกรุงกรุงเพราะว่าแม้ฝนตกแป๊บเดียวน้ําท่วมขังรอการระบายแล้วจริงๆแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ประสานกับทางกรมชลประทานในการเร่งระบายน้ําออกจากคลองแสนแสบนะคะเพื่อเปิดพื้นที่เตรียมรับน้ําเหมือนกันถ้าหากว่าเกิดฝนตกหนะักส่วนสถานการณ์ในจังหวัดต่างๆที่เกิดน้ําท่วมก่อนหน้านี้อย่างจังหวัดเพชรบุรีคลี่คลายไปแล้วนะคะเร่งผลักดันน้ำ ออกจากแม่น้ําเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทยส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุนังกาด้วยเหมือนกันค่ะ กองทัพเรือใช้เรือผลักดันน้ำ30เครื่องค่ะไปติดตั้งอยู่ที่หน้าวัดคุ้งตำหนักและวัดบางลำพูในอำเภอบ้านแหลมนะคะช่วยผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทยให้มันเร็วขึ้นหน่อยเพื่อเร่งระบายน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักก่อนหน้านี้ออกไปจากพื้นที่อำเภอหนองยาบล่องอำเภอท่ายาง แล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะเพื่อที่จะระบายน้ําให้มันออกไปเร็วๆจะได้เปิดพื้นที่กว้างๆโลง่งๆเตรียมรับมือกับฝนที่อาจจะตกหนักอีกระลอกหนึ่งเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาแล้วว่าพายุนางกาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับไทยไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนู่นเลย ส่วนที่สักแก้วก็ดูเหมือนว่าจะทรงตัวเหมือนการสถานการณ์น้ําคือที่อําเภอวังน้ําเย็นจังหวัดสักแก้วนะครับแปลว,ว่าพายุหลินฟ้าจะผ่านไปแล้วนะแต่ว่ายังคงมีน้ําท่วมสูงในหลายพื้นที่ของตำบลตาหลังนะครับคือตำบลตาหลังไหนทําให้ชาวบ,บ้านที่พักในพื้นที่เนี่ยก็เกิดภาวะน้ําท่วมไหลหลายคนเขามีความกังวลนะครับว่าอิทธิพลของพายุลูกใหม่อาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นได้จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ครับเร่งระบายน้ำโดยเร็วครับ ส่วนที่ตลาดนัดชายแดนบ้านวังประจันนะครับที่อำเภอควนโดนจกกังหวัดสตูลนะฮะเจ้าของร้านต้องเร่งขนย้ายเข้าของหลังจากที่ว่าดินจากภูเขาเนี่ยสไลด์ลงมาทับร้านค้าด้วยนะฮะก็เกิดความเสียหายนะครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากฝนตกหนักทําให้ดินชุ่มน้ําล่าสุดคือว่ามีการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ให้ระบัดระวังด้วยนะค,คือว่าฝนตกหนักเนี่ยก็เสี่ยงที่จะดินโคลนถล่มอยู่แล้วใครอยู่ใกล้พื้นที่เชิงเขาก็ให้ระวังกันด้วยนะฮะ